สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาขอเปิดตัวคีย์บอร์ด Mechanical Keyboard Gaming 60% เป็นคีย์บอร์ดตัวแรกของร้านผมนะครับผมที่จะใช้ในนามชื่อของร้านผมก็คือ GG Game Gear นะครับผมโดยชื่อรุ่นรหัส GK61 นะครับและเจ้า Mechanical Keyboard ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ USB Type-C เป็น Glow Plate นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสายแยกนะครับก็เหมาะสำหรับสายพกพาเลยนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่มีขนาดเล็กครับเพียงแค่ 60% นะครับตามชื่อมันเลยโดยคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กที่ตัดในส่วนของนัมแพดออกไปและตัดในส่วนของ F1 ถึง F12 รวมไปถึงในตัวของปุ่มปรินท์สกรีนปุ่ม Delete ปุ่มลูกศรอะไรต่างๆออกไปส่วนตัวงานประกอบนี่ค่อนข้างทำออกมาได้ดีในตัวของงานประกอบจะเป็นพลาสติกคุณภาพดีเป็นพลาสติกแบบด้านผสมกับแบบเงานะครับผมก็จะจัดตัดกันงดงามมากเลยและจะมีช่อง USB Type-C อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของ Mechanical Keyboard เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของสวิตช์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสวิตช์ของ Catalon นะครับผมสวิตช์ซึ่งตัวนี้นะครับมีเขาเคลมมานะครับว่าคุณภาพนี่ครับดีเทียบเท่ากับ Cherry สวิตช์เลยและแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับ Blue Red Black และ Brown สวิตช์นะครับและยังไม่พอนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น CIY คีย์บอร์ดซึ่งสามารถที่จะดึงตัวของสวิตช์ออกมาแล้วเปลี่ยนได้ทันทีแม่งเจ๋งโคตรๆเลยและสำหรับคนที่สงสัยว่าเจ้าปุ่ม F1 ถึง F12 และปุ่ม Delete และปุ่มอื่นๆเนี่ยมันไปอยู่ไหนสังเกตที่บนคีย์แคปครับมันยังอยู่กับเราแต่เพียงแค่ท่านต้องกดปุ่มฟังก์ชันเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งเท่านั้นเองและเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของไฟเจ้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ RGB และมีลูกเล่นโหมดหลากหลายมากมายให้เลือกเล่นกันมาดูกันเลยมันมีอะไรบ้างโดยท่านกดที่ฟังก์ชันและเลือกโหมดเลือกไฟเลือกความเร็วอะไรต่างๆตามที่ท่านต้องการได้เลยเอาละครับทุกคนชอบกันไหมเอ่ยก็ตัวนี้นะครับมีวางขายแล้วนะครับผมที่ร้านผมเองที่เพจนะครับเกมเกียร์จำหน่ายและพรีออเดอร์เกมมิ่งเกียร์ราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับและเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเปิดตัวมาในร้านผมนะครับในราคาเพียง1,800 บาทเท่านั้นเอง